าซาแฉถูกแอบอ้างกวินเน็ตพาวโตรโม้เพื่อขายของบริษัทของกวินเน็ตพาวโตรที่เรียกว่ากูปซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพถูกนาซาแฉว่าใช้ข้อมูลเท็จเพื่อส่งเสริมการขายของของเว็บไซต์ไลฟ์สไตล์ของบริษัททางบริษัทเริ่มโปรโมทสติกเกอร์สวมใส่ได้ที่เรียกว่า Body Vibes โดยอ้างว่ามีการตั้งโปรแกรมล่วงหน้าเพื่อให้ได้ความถี่ที่เหมาะสมสำหรับแก้ไขส่วนที่ไม่สมดุลบรรเทาความเครียดและลดความวิตกกังวลเนื่องจากสติกเกอร์สร้างด้วยวัสดุคาร์บอนที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าเช่นเดียวกับที่ NASA ใช้ในชุดอวกาศเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลสำคัญของร่างกายของนักบินอวกาศได้เมื่อได้รับแจ้ง NASA รีบออกมาแถลงว่าชุดนักบินอวกาศไม่มีวัสดุคาร์บอนดังที่ถูกกล่าวอ้างสักหน่อยทางบริษัทกูปก็เลยแถลงโต้ว่าข้อเสนอและคำแนะนำที่ได้ให้ไว้ไม่ได้ถูกรับรองอย่างเป็นทางการหรอกนะหลังการตรวจสอบ Body Vibes ระบุว่าผู้จัดจำหน่ายให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับวัสดุทางบริษัทรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนที่จะอ้างถึงชุดนักบินอวกาศระหว่างการทำการตลาดปัญหาก็คือนี่น่ะไม่ใช่ความผิดครั้งแรกในปี2015กุ๊ปแนะนำให้ผู้หญิงอบไอน้ำทำความสะอาดอวัยวะเพศเพื่อปรับความสมดุลของฮอร์โมนและเพิ่มพลังแต่การกระทำดังกล่าวน่ะไม่แค่ไม่จำเป็นเท่านั้นแต่ยังอาจจะทำให้เกิดอาการคันเมื่อถูกจิมมี่คิมเมลถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดาราสาวได้หัวเราะแก้เกอร์ก่อนจะยอมรับว่าไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่